สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเธอฟังมาฟังธรรมะเนี่ยเพื่ออะไรพระเจ้าได้ให้คำตอบเอาไว้คือสอนให้ตอบนั่นหมายความว่าถ้ามีคนถามอย่างนี้เราสามารถตอบอย่างนี้ได้หรือถ้ามีความสงสัยห้าอย่างนี้คืออานิสงส์ของการฟังธรรมแต่ผู้ที่ฟังธรรมเนี่ยย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแต่สิ่งใดที่เคยได้ฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดก็ย่อมเข้าใจสิ่งนั้นได้ชัดขึ้นผู้ที่ได้ฟังธรรมแล้วสามารถที่จะบรรเทาความสงสัยอย่างต่างๆเสียได้นอกจากนั้นแล้วคนที่ฟังธรรมนี่ยังทำความเห็นให้ถูกต้องได้จิตของผู้ฟังนั้นย่อมผ่องใสนี่คืออานิสงส์ของการฟังธรรม5อย่างที่เมื่อใครฟังธรรมอยู่เรื่อยๆสิ่งที่เคยฟังแล้วก็ฟังนั่นแหละบางทีมันไม่เข้าใจชัดก็ย่อมมีความเข้าใจชัดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่ท่านฟังมันไม่ได้ว่าเราได้อะไรหรือแม้แต่การปฏิบัติธรรมก็ตามไม่ใช่ว่าเราได้อะไรบางคนอาจจะคิดว่าเอาปฏิบัติธรรมฟังธรรมน่าจะได้บุญนะหรือปฏิบัติธรรมฟังธรรมน่าจะได้ปีติได้สุขนี่ตะกี้ยังพูดเลยได้ความผ่องใสได้ความเห็นที่ถูกต้องได้อันนั้นได้อันนี้เลยต้องทำความเข้าใจในมือฝั่งว่าธรรมะของพระเจ้าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติแล้วเพื่อได้อะไรพระเจ้ามาสอนเนี่ยไม่ได้สอนเพื่อว่าเราจะได้อันนั้นได้อันนี้ไม่ใช่แต่มาสอนเพื่อความดับทุกข์มาสอนถึงวิธีการที่เราจะดับความทุกข์ได้คุณปฏิบัติธรรมคุณให้ทานเอาอย่างคุณนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมคุยว่าได้บุญได้บุญแล้วสุดท้ายทำไมตอนสุดท้ายเขาจะพากันอ้าวอุทิศบุญเอาได้แล้วเพื่อเอาออกนี่แหละคือประเด็นเราไม่ได้เอาอะไรอย่างนั่งสมาธิคุณคิดว่าจะต้องได้ปีติได้สุขนะเอาแต่ความสงบอย่างเดียวนะหรือว่าจะต้องมีความสุขแน่วแน่นิ่งโอ้ยนั่งสมาธินี่มันไม่ได้เห็นพวกนั้นมันต้องเห็นตามที่เป็นจริงเห็นทุกนี่เห็นทุกไม่ได้เอาสุขพวกนั้นแต่เป็นคำว่าความสุขเนี่ยสุขนี่ก็กำกวมกันนะเพราะถ้าสุขกับเวทนานั่นก็เป็นทุกข์นะถ้าเราไม่เห็นทุกข์อย่างถูกต้องเราจะปล่อยวางความทุกข์ไม่ได้มันจะไม่ได้มาเป็นเพื่อความดับแห่งทุกข์อย่างเราปฏิบัติต้องการบุญเราต้องการบุญมากๆเอาบุญมากก็ใช่อยู่แต่สุดท้ายนั้นบุญนั้นก็ต้องปล่อยวางไปในนิพพานไม่ได้มีบุญไม่ได้มีบาปถ้าเรายังจะเอาแต่บุญเราก็เข้านิพพานไม่ได้อันนั้นเป็นแค่สัมมาทิฏฐิเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นส่วนแห่งอาสวะยังเกี่ยวข้องอยู่ได้บุญกับบาปแต่ที่เรากำลังทำกำลังปฏิบัตินั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นอริยมรรคที่จะพาเข้าสู่นิพพานได้เราปฏิบัติเราสร้างบุญนั้นก็เพื่อละบุญแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะต้องได้บุญมากมากมากมันกลายเป็นเมาบุญกลายเป็นหลงบุญไปนั่นเป็นลักษณะของศีลัพพตปรมัตถ์นั่นคือการปฏิบัติที่ยังไม่ถูกต้องยังไม่เข้าถึงแก่นแต่เราปฏิบัตินั้นไม่ได้เพื่อได้อะไรแต่เพื่อที่จะละความทุกข์ความทุกข์ที่เราจะเข้าใจได้แต่เราจะเข้าใจเราจะละความทุกข์ได้ท่านผู้ฟังเราต้องเข้าใจเขาซะก่อนเนี่ยอย่างคนนั่งสมาธิบอกจะเอาแต่ความสงบมันนั่งแล้วมันต้องสงบสิ
มันนั่งแล้วมันต้องใจสบายสิมันนั่งแล้วมันต้องเย็นสิมันนั่งแล้วมันต้องมีปีติสิไม่ใช่อย่างนั้นนะคือนั่งแล้วบางทีมันก็ใจไม่สบายมันนั่งแล้วบางทีใจมันก็ไม่สงบนั่งแล้วบางทีมันก็ลุกร้อนๆไม่ถูกมันทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือการให้เรามีสติในสติก็ตามหรือว่าสมาธิติก็ตามอันนี้เป็นมรรคเป็นสิ่งที่เราต้องทำนะแต่ว่าอย่างเรื่องของความสงบมันเป็นเรื่องที่บางทีมันก็เกิดบางทีก็ไม่เกิดหรือบางทีจิตเราจะรวมเป็นสมาธิแน่วแน่นิ่งเป็นอารมณ์อันเดียวหรือบางทีมันก็เกิดบางทีมันก็ไม่เกิดเหมือนกันอ่ะหมายความว่าถ้าเราทำไปแล้วแล้วมันไม่เกิดเรามีความอยากที่จะให้มันเกิดนั่นแหละคือผิดถ้าเรามีความอยากในสิ่งที่ดีก็ตามนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกแล้วเพราะความอยากเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นความทุกข์อย่างเราอยากจะได้นั่งสมาธิแล้วมีความสุขแต่มันไม่สุขให้บางทีร่างกายเป็นแบบหนึ่งบางทีจิตใจมันยังไม่เข้าถึงสภาพแต่มันไม่สุขให้เราจะมีความทุกข์ทันทีนะความทุกข์เนี่ยจะพาเราไปเป็นปัญหาอย่างอื่นมีความท้อแท้ท้อถอยมีปัญหาแต่เรานั่งสมาธิเราปฏิบัติธรรมเพราะเรารู้ว่านั้นเป็นสิ่งดีนั้นเราจึงทำอันนี้เป็นเหตุผลที่ถูกต้องไม่ใช่เราปฏิบัติธรรมเพื่อที่ต้องได้นั้นได้นี้แต่เรารู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งดีเราจึงทำเรารู้ว่าอันนี้เป็นมรรคทางเป็นสิ่งที่ให้เดินมรรคคือทางเป็นสิ่งที่เราให้ปฏิบัติตามมรรคคือทางเป็นสิ่งที่เราให้ทำบ่อยๆทำซ้ำๆทำย้ำๆส่วนในเรื่องของปีติสุขอันนั้นเป็นสัญญานะท่านฟังอันนั้นเป็นความทุกข์นะทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจไม่ได้เป็นสิ่งที่ให้เราต้องได้แต่ถ้าเราอยากได้ความทุกข์นั้นชีวิตเราจะมีปัญหาที่เรามีปัญหาอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะมันเอาความทุกข์เข้ามาใส่หัวของตัวเราเองเรานั่งสมาธิเราอยากให้มีอุเบกขาเรานั่งสมาธิเราอยากให้มีปีติมีสุขแต่มันไม่ได้เราจึงมีปัญหาแต่เรานั่งสมาธิเพราะเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะสองอย่างไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังนะนั่งการนั่งสมาธินะเป็นกิริยาอันหนึ่งเป็นสำหรับเรื่องของมรรคเป็นวิธีการแต่เป็นกระบวนการที่เราต้องทำแต่ส่วนเรื่องของสิ่งใดๆบางทีมันได้บางทีมันไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของทุกข์นะเรานั่งสมาธิเราไม่ต้องการให้ได้แต่เราต้องการให้ดับอะไรดับทุกข์คุณจะดับยังไงดับทุกข์นี่คุณต้องเห็นทุกข์ซะก่อนนั่งสมาธิไม่ได้ว่าต้องเห็นปีติเห็นสุขได้ฤทธิ์นะเห็นสวรรค์นิพพานนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปแล้วแต่เรานั่งสมาธิเราปฏิบัติธรรมนั้นเพื่อให้เห็นความทุกข์เห็นทุกข์ยังไงเรียกเห็นทุกข์เห็นตามที่เป็นจริงนี่แหละท่านฟังเห็นมันจริงๆนะเราถึงจะรู้ว่าทุกข์มันเป็นยังไงทุกข์มันเป็นของที่เราควรจะยึดถือเอาไว้ไหมทุกข์มันเป็นของที่เราควรจะต้องการไหมเราต้องการอุเบกขาเนี่ยมันตัวทุกข์เลยโทษของอุเบกขาก็มีมันพาเราไปเกิดอีกได้เราไม่ได้ต้องการหรอกอุเบกขาคือมันจะมีมันก็คือถ้าเราเข้าใจอุเบกขาจริงๆแล้วว่ามันเป็นของที่เกิดดับเหมือนกันเป็นของที่มีมาก็ได้ของที่ไปก็ได้ถ้ามันจะมีเราไม่ว่าอะไรถ้ามันจะดับไปเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรนี่สิถึงจะดีหรือแม้แต่ปีติสุขหรือแม้แต่บุญถ้ามันจะมีมาก็ดีถ้ามันจะดับไปเราก็ไม่ว่าอะไรแต่เพราะนั้นเป็นทุกข์นั่นเองความทุกข์นี่เท่านั้นแหละท่านฟังที่เกิดความทุกข์นี่เท่านั้นแหละที่ดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับความสุขก็เหมือนกันนะสุขกับเวทนาที่เราอยากได้กันอยากได้ตรงนี้อยากได้ตรงนั้นอยากประสบความสำเร็จอย่างนี้อยากประสบความสำเร็จอย่างนั้นความสำเร็จเนี่ยบางทีมันก็มีนะบางทีมันก็ไม่มีมานะบางทีเราทำไปงกทำงานที่บ้านก็ตามทำงานที่ทำงานก็ตามทำงานที่โรงเรียนก็ตามบางทีมันก็สำเร็จให้บางทีมันก็ไม่สำเร็จให้แต่เราเข้าใจตรงนี้ว่าเออความสำเร็จนี่มันก็มีมามันก็มีไปแล้วเราทำอะไรเราก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปถ้าคุณเป็นนักเรียนคุณก็ใส่ความเพียรในการเรียนหนังสือถ้าคุณเป็นคนทำงานคุณก็ใส่ความเพียรเข้าไปในการทำงานอย่างขยันขันแข็งทำเองก็ได้จัดให้กระทำก็ได้นะมีการสอดส่องอุบายในหน้าที่ของตัวเองอันนี้ทำถูก
แล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นหรือไม่มันก็เรื่องของเขาอันนี้ชื่อว่าเห็นอันนี้ชื่อว่าคุณจะทำความดับทุกข์ให้เกิดขึ้นได้เพราะเราจะรู้ว่าหน้าที่ของเราคืออะไรถ้าเราไปมัวสนใจแต่ผลที่จะเกิดขึ้นแต่ไปมัวสนใจแต่ผลตรงนั้นซึ่งมันเป็นความทุกข์นั่นมันเป็นทุกข์ตรงนี้เป็นสภาวะที่เป็นทุกข์เกิดก็มีดับก็มีในสภาวะที่เป็นทุกสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ข้าพเจ้าพูดตั้งแต่ตอนต้นรายการนะท่านฟังหรือพระพุทธเจ้าพูดมาตั้งแต่ 2,000 กว่าปีมาแล้วเนี่ยเป็นความหมายเดียวเท่านั้นนะไม่ใช่หมายถึงทุกขเวทนานะแต่หมายถึงสภาวะหนึ่งนะที่มีความทนอยู่ได้ยากมีการปรุงแต่งตัวมันเองและปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมๆกันมีลักษณะของความไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นไปต่างๆอันนั้นเรียกว่าทุกข์หมดเลยปีติมั้ยปีติมีการปรุงแต่งมั้ยแล้วปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมๆกันมั้ยคำตอบคือมีอะไรปรุงแต่งมันมาโอ้ปีตินี่ก็มาจากปราโมทย์นะมีปราโมทย์แล้วจึงมีปีติเป็นของมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นอะไรเป็นตัวทุกข์ล่ะแล้วมีความแปรปรวนเป็นไปต่างๆจิตเราบางทีสงบก็มีบางทีฟุ้งซ่านก็มีอุเบกขาแล้วเป็นอย่างนี้มั้ยเป็นลักษณะที่ทนได้ยากมั้ยอุเบกขาพาไปเกิดได้นะพบนี่แหละเป็นลักษณะที่ทนได้ยากและมีความปรุงแต่งและปรุงแต่งสิ่งอื่นๆไปพร้อมกันไหมโอ้ยแน่นอนเลยอุเบกขานี่เนี่ยปรุงแต่งใจเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมาจากการปรุงแต่งของสิ่งอื่นนะถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมีอะไรมากระทบเราไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งนั้นอ้าวนั่นก็คืออุเบกขานั่นก็คือลักษณะของการปรุงแต่งอย่างหนึ่งจะมีความแปรปรวนไหมเปลี่ยนแปลงไปไหมบางทีเราก็ได้บางทีเราก็ไม่ได้เพราะอุเบกขาก็เป็นลักษณะของความทุกข์ทุกขเวทนาก็เป็นลักษณะของความทุกข์สุขเวทนาก็เป็นลักษณะของความทุกข์ปีติสุขปราโมทย์พวกนี้เป็นลักษณะของความทุกข์ทั้งสิ้นสิ่งใดที่เป็นทุกข์ท่านฟังสิ่งใดที่เป็นทุกข์เราไม่ได้เอาต้องการสิ่งนั้นเราต้องการเพื่อความดับของสิ่งนั้นบุญล่ะบุญอยากได้บุญกันใช่ไหมบุญเป็นของที่ปรุงแต่งไหมปรุงแต่งนะบุญเป็นของที่แปรเปลี่ยนปรวนแปรเป็นไปตามสภาวะต่างๆไหมโอ้แน่นอนนะบุญหมดก็มีนะบุญเกิดก็มีนะเอาของเกิดดับนี่ของที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งอื่นเราต้องทำความดับของมันเป็นส่วนที่เป็นอบุญนั่นคือสัมมาทิฏฐิที่เราต้องทำความเข้าใจว่าความทุกข์ถ้ามันมีลักษณะของความทุกข์แล้วเนี่ยเราอย่าไปอยากมันถ้าเราอยากเมื่อไหร่ปุ๊บคุณติดเลยติดกับดักของมารทันทีติดกับดักของสังสารวัฏทันทีคุณจะถูกผูกด้วยเรื่องผูกที่อยู่ในสังสารวัฏทันทีแต่เรามาที่นี่เพื่อแก้ทุกข์ทุกฝั่งเรามาที่นี่เพื่อความดับของทุกข์จะปลดเปลื้องตัวเราพันธนาการให้เราออกจากความทุกข์เหล่านี้ได้แต่คุณจะต้องเข้าใจเขาซะก่อนอย่างเราจะแก้ปมเชือกทุกฝั่งพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เอาเชือกมาผูกคอหมารัดมันให้แน่นคือหมายว่าผูกปมให้แน่นแต่ถ้ารัดมันมากมันหายใจไม่ออกก็ผูกไว้หลวมๆแต่ปมเชือกนี่แก้ยากมากนี่คือลักษณะของตัณหาท่านฟังเราจะมาแกะมันออกได้เปลื้องความทุกข์ปลดความทุกข์ออกได้เราต้องเข้าใจก่อนสักก่อนเข้าใจยังไงเรียกว่าเข้าใจคือเห็นให้ถูกเพราะฉะนั้นเรามานั่งสมาธิเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาเห็นความทุกข์ให้ถูกต้องให้เห็นทุกข์ให้เข้าใจทุกข์ว่างั้นเถอะนะทุกข์อย่าไปอยากมันทุกข์อย่าไปอยากที่จะต้องการมันไม่มีเราต้องการให้มีเงินทองสิ่งต่างๆความสำเร็จเราไม่มีเราอยากให้มีมันไม่ใช่งั้นแต่เราเข้าใจครับว่ามันคืออะไรสำเร็จก็มีไม่สำเร็จก็มีวิธีการทำให้มันเกิดขึ้นก็มีในวิธีความดับของมันไปก็มีถ้าเราเข้าใจหมดพวกนี้นะว่าเหตุเกิดของเขาคืออะไรอย่างความสำเร็จอย่างเงี้ยหรือปีติสุขหรืออุเบกขาพวกนี้เหตุเกิดของมันคืออะไรเราเข้าใจเหตุเกิดของเขาอย่างเช่นความสำเร็จอย่างนี้เป็นต้นในองค์ประกอบที่ทำให้ชีวิตเรามีความสำเร็จมีความสุขประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานพระพุทธเจ้าพูดไว้หลายหมวดอิทธิบาท4ก็ใช่พูดไว้ถึงทำ4อย่างที่จะทำให้ประสบความสุขในปัจจุบันเช่นการขยันทำมาหากินการคบเพื่อนดีการมีศีลพวกนี้ก็เป็นทางมาสู่โภคทรัพย์ได้เหตุเกิดของเขามีอยู่แล้วความดับของเขามีไหมมีแต่ถ้าเราไม่ได้สร้างเหตุให้ถูกต้องมันก็ดับไปอย่างบางคนตอนนี้ไม่มีความสำเร็จ
นะไม่ได้มีความสุขในชีวิตนะหมายถึงสุขเวทนานั่นก็เพราะว่าคุณไม่ได้สร้างเหตุมันก็ดับไปถ้าคุณสร้างเหตุขึ้นมามันก็เกิดขึ้นนี่ไงคือเหตุเกิดคือความดับแล้วนะเราเข้าใจประโยชน์ของเขาเราเข้าใจโทษของเขาเพิ่มขึ้นด้วยนะเราเข้าใจอย่างนี้ชื่อว่าเห็นทุกข์ละทุกข์มันจะเกิดทุกข์มันจะดับมีเท่านั้นเองนะทุกข์มันเป็นของที่เปลี่ยนแปลงมีความแปรปรวนเป็นไปต่างๆมีลักษณะที่ปรุงแต่งตัวเองด้วยแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมกันด้วยมีลักษณะที่ทนได้ยากทนได้ยากเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปทนมันได้ยากนะแต่ตัวมันเองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรักษาสภาวะของความเป็นตัวมันเองได้ตรงนี้ก็จึงเรียกว่าทนได้ยากอย่างอุเบกขาเป็นสิ่งที่ทนได้ยากไหมใช่นะเพราะมันไม่ได้อยู่อย่างนั้นตลอดมันเปลี่ยนแปลงไปของมันในอย่างน้ำแข็งเราตั้งเอาไว้นั้นมันทนไม่ได้นะที่ความที่อุณหภูมิห้องเนี่ยมันจึงต้องละลายของมันไปนั้นเหมือนกันนะเราให้เห็นทุกตรงนี้เห็นจริงๆว่าทุกเป็นยังไงนะสิ่งต่างๆที่เราปฏิบัติทำมาเนี่ยไม่รู้ปฏิบัติถูกหรือเปล่านะท่านฟังแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเพื่อที่จะได้อันนั้นได้อันนี้อันนั้นไม่ถูกแน่เพราะว่าถ้าเราต้องการได้อยากได้อันนั้นผิดตั้งแต่ต้นละนั่นเป็นเหตุของความทุกข์เรามานั่งสมาธินะเพื่อต้องการความเข้าใจธรรมะให้มากขึ้นอันนั้นเป็นอานิสงส์อยู่ถูกต้องอานิสงส์ของอะไรอานิสงส์นี้เกิดมาทีหลังนะท่านฟังเป็นอานิสงส์ของการที่เราเห็นทุกข์ต่างหากเป็นอานิสงส์ของการที่เราทำความเข้าใจเรื่องทุกข์ได้ต่างหากเป็นอานิสงส์ของการที่เราทำความเข้าใจธรรมะได้ต่างหากเราเห็นตรงนี้แล้วนี่แหละคือสิ่งที่ถูกแต่ไม่ใช่ว่าเราได้อะไรแต่เราทำความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วเราปล่อยวางได้ปล่อยวางความทุกข์นั่นแหละเดี๋ยวเราจะได้ความเบาขึ้นมาได้ความเย็นใจขึ้นมาเราก็วางความร้อนปล่อยความหนักนั่นเองเดี๋ยวตอนนี้มันร้อนนี่คุณก็เอาของร้อนๆออกจากห้องไปมันก็เย็นขึ้นมาได้แต่ไฟจุดตรงนั้นไฟจุดตรงนี้มันก็ร้อนน่ะสิแล้วเราจะดับไฟในห้องเอามาติดแอร์ให้มันเย็นก็แหล่งกำเนิดความร้อนเรายังไม่ได้ออกไปเราเข้าใจให้ดีเข้าใจให้ถูกนะว่าในกิจของอริยสัจ4เนี่ยท่านฟังเรื่องของความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจเป็นสิ่งที่เราต้องทำความรอบรู้พระเจ้าใช้คำนี้นะทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องรอบรู้ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะได้นะอะไรเป็นตัวทุกข์ขันธ์ทั้ง5ทั้งหมดเลยท่านฟังนะขันธ์5ทั้งหมดเลยนะสัญญาอะไรอ่ะอสุภสัญญาอทินวสัญญานะพวกสัญญาต่างๆพวกนี้ก็เป็นตัวทุกข์นะเราปฏิบัติเราบอกโอ้ไม่นึกไม่ออกเลยว่าอสุภะเป็นยังไงคุณอยากนึกอสุภะให้ออกนั่นน่ะผิดละอยากไงนะอยากจินตนาการเอ๊ะทำไมได้มีปัญหาทันทีนะแต่ว่าวิธีการมีอยู่นะบางทีเราทำไปเราทำได้บ้างไม่ได้บ้างทำได้นี่คือไม่ได้ว่าได้ผลนะทำได้นี่คือได้ทำนะท่านฟังเข้าใจไหมว่าทำได้นี่คือได้ทำนั่นดีแล้วผลมันอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้มันเรื่องของมันเพราะมันเป็นของที่ปรุงแต่งมีความแปรปรวนเป็นไปต่างๆถ้าเราอยากจะได้ผลตามที่มันเป็นอย่างนั้นเราจะมีปัญหาแต่เราทำเพราะเราได้ทำนั่นดีแล้วนี่คือมรรคไงท่านฟังเราทำเพราะเราได้ได้อะไรได้ทำได้ทำน่ะดีมากแล้วแค่นั้นเองผลมันอาจจะได้อาจจะไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะเราถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นั่นคือเรียกว่าคุณเข้าใจความทุกข์ละฟังธรรมะที่บอกตอนแรกว่าจะสามารถที่จะทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้และบรรเทาความสงสัยได้บางทีฟังแล้วมันยิ่งสงสัยแฮบางทีฟังแล้วมันเรื่องนี้ฟังซ้ำแล้วไม่ฟังหรอกนั่นไปเป็นอย่างนั้นก็มีเพราะมันอยากได้ถ้าเราอยากเรามีปัญหาความอยากเป็นเหตุของความทุกข์ความอยากเป็นสิ่งที่เราต้องวางท่านฟังความอยากเป็นสิ่งที่เราต้องอย่าไปเอามันความอยากเป็นสิ่งที่เราต้องยี่ขยักขยั่งเกลียดแบบว่าไม่เอาเลยมันแย่มากความอยากอุปทานความยึดพวกนี้เป็นเหตุของความทุกข์เหมือนกาวเหนียวที่จะคอยธรรมใจของเราเนี่ยให้มันติดกับอันนั้นติดกับอันนี้เราจะไปปฏิบัติตามมรรคอุ้ยเราก็อยากทำมรรคนั่นมีปัญหาทันทีคุณอยากทำมรรคอะไรสติใช่ไหมคุณอยากมีสติแต่มันไม่มีนี่เนี่ยมันจึงเราจึงเป็นทุกข์เราจึงปฏิบัติไม่ถูกสติเป็นสิ่งที่เราให้ทำไม่ได้ให้อยาก
ถ้าเราอยากจะมีสติเราอยากจะมีสมาธิเราอยากมีสัมมาสติเราอยากมีสัมมาทิฏฐิเราอยากมีสัมมาสมาธิแต่มันไม่มีบางทีมันทำแล้วมันไม่เกิดอ่ะนี่คือจะเป็นปัญหาเราก็จะมีความท้อแท้ท้อถอยนั่นหมดกำลังใจว่าโอ้ฉันคงมันบุญน้อยวาสนาน้อยคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะสิ่งที่พระเจ้าให้ทำในเรื่องของสติก็ตามนะตรงเนี้ยคือให้เราทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันจะทำได้ทำไม่ได้ก็เรื่องของมันแต่เราทำบ่อยๆทำมันให้มากๆทำซ้ำๆมันจะไม่ได้ได้ไงเด็กน้อยเขาไม่ได้คิดนะว่าเขาจะเดินไม่ได้เขาไม่ได้คิดว่าเขาจะได้หรือจะไม่ได้เลยซ้ำอย่างเด็กอายุขวบหนึ่งที่เพิ่งเริ่มหัดเดินท่านผู้ฟังนะเขาไม่ได้มีความคิดด้วยซ้ำว่าฉันจะต้องเดินให้ได้หรือฉันจะเดินไม่ได้แต่เพราะมันมีแขนขามันก็เดินมันก็ทำไปเท่านั้นเองทำซ้ำๆทำย้ำๆกำลังมันก็มีขึ้นมานะคนที่เด็กที่เขาฝึกขับจักรยานหรือตัวเราเองแม้เราฝึกขับจักรยานเราลองย้อนมองย้อนไปดูก็ได้ตอนเด็กๆที่เราฝึกขับจักรยานตอนเด็กๆก็ตามหรือโตมาเป็นผู้ใหญ่ก็ตามเราฝึกขับจักรยานเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อที่จะต้องการให้มันฝึกได้ขับได้อันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ตอนที่เราทำจริงๆเนี่ยตอนที่เราทรงตัวอยู่ตอนที่เราต้องเคลื่อนไปข้างหน้าตอนที่เราต้องควบคุมแฮนด์ต้องควบคุมทิศทางเนี่ยเราไม่ได้มีความคิดพวกนี้แต่เราอยู่กับงานตรงนั้นเราอยู่กับสิ่งที่เราทำตรงนั้นนี่แหละคือประเด็นท่านฟังเรามาอยู่กับลมหายใจก็ตามเราอยู่กับมรรคเราอยู่กับศีลเราอยู่กับสมาธิตรงนั้นเป็นส่วนของทุกทั้งสิ้นนะแต่เราเอาตรงนั้นมาทำนั่นแหละคือสิ่งที่เราที่เขาเรียกว่ามรรคนะจริงๆแล้วศีลก็ตามสมาธิก็ตามปัญญาก็ตามเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นกองทุกเหมือนกันนะอย่างปัญญาเรื่องของอธินวสัญญาเรื่องของการพิจารณาสุภาพพวกนี้เป็นสัญญาเป็นหนึ่งในขันห้าขันห้าเป็นกองทุกแต่ถ้าเราทำความเข้าใจกองทุกไอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราเอามาทำตรงนั้นจะเป็นมรรคตรงนั้นจะเป็นกระบวนการที่เราต้องเอามาทำบ่อยๆในสมมติกองทุกมันใหญ่มากเนี่ยนะคือจะมีส่วนหนึ่งเสี้ยวหนึ่งที่เราเอามาทำบ่อยๆตรงนั้นจะเป็นมรรคจะเป็นไปเพื่อที่ทำให้เราเข้าใจกองนี้ทั้งกองนะท่านฟังลองนึกถึงกองใหญ่ๆสักกองใดกองหนึ่งนะมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งนะในกองนี้ที่เราเอามาทำแล้วเอามาปฏิบัติแล้วนะคือไม่ได้อยากนะเอามาทำเอามาปฏิบัตินะทำอยู่เฉพาะหน้าทำอยู่ซ้ำๆย้ำๆเราจะเข้าใจกองนี้ทั้งหมดนะพอเราเข้าใจกองนี้ทั้งหมดแล้วกองนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่เป็นความทุกข์ของเรานะการทำตรงนี้นะคือการปฏิบัติตามมรรคนั่นเองการทำตรงนี้คือวิธีการปฏิบัติเพื่อที่จะดับกองทุกข์ตรงนี้ธรรมะเนี่ยท่านฟังธรรมะเนี่ยพระเจ้าเปรียบเหมือนกับพวงแพนะไม่ได้ให้ยึดถือเอาไว้แต่พอใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ข้ามฝั่งไปก็สบายใจไม่ได้เอากองนี้ไปด้วยไม่ได้เอาธรรมะนี่ไปด้วยพอขึ้นฝั่งไปแล้วสบายใจแล้วนะธรรมะศีลสมาธิปัญญาก็กองเอาไว้ข้างหลังพระเจ้าถามพระอานนท์บอกว่าตอนที่ท่านพระสารีบุตรปรินิพพานไปได้เอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญาไปด้วยไหมไม่ได้เอาไปด้วยทั้งฝั่งพระสารีบุตรได้ทิ้งศีลไว้ที่นี่ทิ้งสมาธิทิ้งปัญญาเอาไว้ที่นี่แม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายมีสมณโคดมเป็นต้นก็เอาศีลไว้ที่นี่เอาสมาธิไว้ที่นี่เอาปัญญาไว้ที่นี่กองไว้ให้เราที่นี่กองไว้ให้เราอยู่ในสังสารวัฏให้เราเลือกเอาอันนี้เราใช้งานได้เราเอามาใช้อันนี้เป็นกิ่งไม้ใบไม้ที่เราจะเอามารวบรวมทำเป็นแพได้เราเอามาใช้อย่าไปอยากมันนะมันมีปัญหาอยากเป็นตัวเหตุของความทุกข์ให้เราทำเนี่ยทำมันเข้าไปทำโดยไม่ต้องมีความอยากหรอกทำซ้ำๆทำย้ำๆอยากทำแต่ไม่ทำนี่สิมีปัญหาเป็นคนขี้เกียจอย่าไปขี้เกียจมันเลยไหนขี้เกียจก็ทำเถอะไหนขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำมันเข้าไปไหนทำแล้วมันดีทำแล้วไม่ใช่ได้แต่ทำแล้วทุกข์มันจะดับไปไหนเพราะเราทำบ่อยๆทำซ้ำๆผลมันเกิดมันก็ดีผลมันดับมันก็เป็นธรรมชาตินะเพราะว่าทุกเท่านั้นที่เกิดทุกเท่านั้นที่ดับนะพอบางทีเราเข้าใจตรงสิ่งนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นด้วยซ้ำมันเหมือนความแก่นะเราเหมือนความตายมันเหมือนความเจ็บแฮนะความแก่ความเจ็บความตายความเกิดนี่เป็นต้นเนี่ยมีเป็นธรรมดานะความสุขความทุกข์ปีติสุขเวคามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาที่มันจะมีความเปลี่ยนแปลงมีความเกิดขึ้นมีความดับไป
นะเราทำไปมันก็เป็นอย่างนี้นะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีเป็นธรรมดามีเป็นธรรมดานี่ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนจะต้องเจอนะแต่ว่าบางทีเราก็เจอเห็นไหมบางทีมันก็เกิดขึ้นกับเราได้นะเช่นความเจ็บอย่างเงี้ยบางคนทำบุญมาดีนะจะไม่ได้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยถึงเวลาจะตายก็ตายไปเลยอย่างเงี้ยนะไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมากอันนี้ก็ดีแต่ก็ชื่อว่าเขามีบุญมาแต่ว่ามันก็เป็นธรรมดาที่มันจะเกิดขึ้นได้แต่เพราะฉะนั้นเราเข้าใจสิ่งนี้นะว่าความสำเร็จในชีวิตของเรานะมันเกิดขึ้นได้ก็มีมันอาจจะดับไปได้ก็มีแต่เราก็ทำไปนะเราทำให้ดีที่สุดเราทำให้ดีที่สุดไม่ใช่ว่าหวังผลว่ามันจะต้องได้ดีที่สุดแต่เราได้ทำนะเราได้ทำเราได้ปฏิบัตินั่นดีแล้วเราได้ทำเราได้ปฏิบัตินั่นถูกต้องแล้วนะปฏิบัติโดยที่จะหวังผลอันนี้สงมันจะเกิดหรือจะไม่เกิดก็ตามเถอะนั่นแต่เราได้ทำนั่นดีแล้วเพราะว่าความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมดีท่านฟังความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมดีเป็นสิ่งดีงามเราจึงทำเขาเราจึงปฏิบัติตามนั้นพระเจ้าสอนไว้ดีแล้วธรรมะเป็นสิ่งที่พระเจ้าประกาศไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่เราควรเอามาปฏิบัติในการปฏิบัติของเราตรงนั้นนั่นก็คือสงคือสังฆะคือการที่เราเอาธรรมะนั้นมาเข้าสู่ใจนะเราดับความอยากเราให้เข้าใจว่าความทุกข์มันเกิดก็มีความดับก็ไปก็มีอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้นะแต่เราก็ทำเหตุของมันให้ถูกต้องในตรงเนี้ยชื่อว่าคุณมีพุทธพุทโธอยู่ในใจมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วใจคุณสว่างวาบขึ้นมาแล้วนะเหมือนเทียนนะหรือเหมือนแสงสว่างที่สว่างวาบขึ้นมาฉายไปข้างหน้าสักนิดนึงเพื่อให้เราได้รู้ว่าต่อไปเป็นยังไงมันจะมืดบ้างสว่างบ้างเราก็ทำไปนะไม่ต้องแคร์อะไรนะสิ่งดีๆเราเอามาทำสิ่งไม่ดีสิ่งที่เป็นอธรรมโอ้ยไม่ต้องไปสนใจหรอกนะจะไปป่วยกล่าวไร้ถึงสิ่งที่เป็นอธรรมนะแค่ธรรมะนี้นะเรารู้เราเห็นเรายังต้องปล่อยวางเลยนะแม้แต่บุญคุณสร้างมาคุณทำมาคุณยังต้องอุทิศบุญให้เลยนะเราทำมาอุทิศมาก็ให้นะให้หมดแหละขึ้นสังสารวัฏไปเหมือนอย่างที่พระเจ้าไม่ได้ออกไปด้วยศีลสมาธิปัญญาก็คืนไว้ที่สังสารวัฏความดีความไม่ดีที่เรามีมาทำมาเราคืนไว้ที่นี่แหละท่านฟังอย่าไปอยากมันอยากก็ทำไม่อยากก็ทำทำแล้วทำให้ถูกด้วยทำแล้วทำบ่อยๆอย่าไปอยากทำแล้วละความอยากได้ทำแล้วเข้าใจความทุกข์ได้ทำแล้วทำนิพพานให้แจ้งได้นั่นคือมรรคจำอีกครั้งนึงนะอย่าไปอยากทำอยากก็ทำไม่อยากก็ทำทำแล้วจะเข้าใจความทุกข์ได้ทำแล้วจะทำความดับทุกข์ให้เกิดขึ้นได้ทำแล้วจะดับความอยากได้ทำตรงนี้แหละคือทำศีลสมาธิปัญญาปล่อยคืนเอาไว้ให้สังสารวัฏให้ถึงความดับแห่งทุกข์ได้แต่วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz